สวัสดีทุกคนค่ะป้าโอ๊ตนะคะนี่วันนี้นะสิ่งแรกที่ป้าโอ๊ตอยากจะนำเสนอนะคะนี่คือใบประกาศนียบัตรนะคะป้าโอ๊ตทำขึ้นมาเล่นๆในกลุ่มเฉยๆนะเอาไปใช้สมัครงานไม่ได้นะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะขอบอกไว้ก่อนแต่ว่าพอดีคุยกับพี่ปุณไงแล้วแบบพี่ปุณขยันมากก็เลยบอกพี่ปุณว่าเดี๋ยวทำใบประกาศนียบัตรให้ดีกว่าก็แค่นี้ปุณก็ว่าเป็นกำลังใจของเพื่อนๆที่ขยันมาฝึกสม่ำเสมอแล้วนะอดว่านะคือเราตั้งใจนะทั้งคนให้และคนรับนะก็เลยทำขึ้นมาให้เขาดูนะเขาได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นซึ่งโป๊ตก็สนุกดีเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยอ่ะอย่างเงี้ยพอคนเขาเห็นเจ้าตัวนะเขาก็น่าจะรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นนะเพราะทำไว้2คนก็มีของน้องเบียวคนนึงนะแล้วก็ของพี่ปุณนะพี่ปุณนี่โอ๊ตใส่สมมุติไงพี่ปุณเขาชอบเวลาอ่านเขาชอบเพิ่มเดอะเข้าไปในข้อความที่อ่านก็เลยเขียนว่า Mr. Boon likes to add the โอเคนะคะนี่ก็คือให้ดูถ้าใครอยากได้อย่างนี้นะต้องเข้ามาฝึกกับโอ๊ตทาง Skype นะบ่อยๆนะที่ให้ใบประกาศนี่คือคนที่ฝึกทาง Skype บ่อยๆนะคะเพราะว่าได้ฝึกทั้งอ่านทั้งพูดแล้วก็เขียนแล้วก็คิดนะคะส่วนในเรื่องของการฟังเนี่ยก็ได้ฟังพวกเราเองอะได้ฟังสำเนียงของโอ๊ตนี่แหละแต่ว่าถ้าจะฟังสำเนียงฝรั่งต้องไปฟังเอาเองนะคะในสื่อออนไลน์ทุกชนิดที่คุณจะจัดหาให้ตัวเองได้นะก็เอามาให้ดูนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆในกลุ่มเฉยๆเอาไปใช้สมัครงานไม่ได้นะไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนนะคะแล้วก็โอ๊ตก็ไม่ได้เป็นครูด้วยศักยภาพมีไม่ถึงแต่มีความตั้งใจที่จะให้แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆทุกคนที่อยากจะพัฒนานะคะอย่างน้องเหมียวนี่ก็จะ3ปีแล้วนะก็ยังฝึกกันอยู่นะคะส่วนพี่ปุณนี่พี่ปุณบอกว่าประมาณ9เดือนนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากที่มาฟังก็ขอให้ทุกคนขยันฝึกกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกใครอยากได้ใบประกาศนียบัตรของพ่อโอ๊ตนะต้องเข้ามาฝึกกับโอ๊ตใน Skype นะคะนัดมานะวันละชั่วโมงก็พอนะคะไปแล้วสวัสดี